เห็นเฮ็ดบวกเป็นกรดโอเฮ็ดลบเป็นเบสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่กัปตันอีกแล้วนะครับในเพจที่มีชื่อว่าเคมีเคนั่นเองนะครับวันนี้พี่กัปตันนะครับจะมาสอนเทคนิคในการแยกชนิดของกรดเบสนะครับน้องๆส่วนใหญ่จะงงกับคำว่ากรดแก่เบสแก่กรดอ่อนเบสอ่อนกันใช่ไหมครับวันนี้พี่กัปตันจะมาสอนให้เราแยกกับ4คำนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งมีเทคนิคง่ายๆคือเราต้องจำแค่แก่ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจำแก่ได้ที่เหลือเดี๋ยวมาเองครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับเราจะพูดถึงเบสแก่ก่อนเราจะมาจำชนิดของเบสแก่ก่อนอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปจำพี่อยากให้ท่องอยู่คำคำหนึ่งประโยคนึงว่าเห็นเฮดบวกเป็นกรดโอเฮชลบเป็นเบสนะคะเห็นเฮดบวกเป็นกรดโอเฮชลบเป็นเบสจำแค่นี้เราสามารถแยกกรดเบสได้ละโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่ตัวแรกคือเรื่องของเบสแก่วิธีการจำของเบสแก่โคตรจะง่ายคือเราท่องตารางธาตุได้ไหมแค่หมู่หนึ่งหมู่สองลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมฟาเซียมเบอริเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมแค่นี้หมู่2ทุกตัวถ้าจับกับ OH บอกเลยว่าเป็นเบสแก่โอเคป่ะแต่มียกเว้นยกเว้นแค่2ตัวคือยกเว้นเบริเลียมกับแมกนีเซียมคือยกเว้นแค่2ตัวคือเบริเลียมกับแมกนีเซียมคือ2ตัวแรกของหมู่2แค่นั้นที่เหลือเป็นอ่อนหมดถ้าเห็นอะไรก็ไม่รู้อยู่กับ OH บอกเลยว่าเป็นเบสอ่อนหมดจำแค่เนี้ยโอเคป่ะต่อไปเราจะมาจำแก่ของกรดกรดแก่นะครับเราต้องจำทั้งหมด2อัน2สเต็ปคือสเต็ปของตระกูลไฮโดกับตระกูลออกซี่แค่นี้เองถ้าเป็นตระกูลไฮโดคือจำว่าหมู่ 7A ท่องได้ไหมหมู่ 7A ฟลูออรีนคลอรีนโบรมีนไอโอดีนแอสพาร์ทิลแค่นี้เอง5ตัวตัวที่ยกเว้นมีตัวเดียวคือตัวฟลูออรีนเพราะฟลูออรีนตัวนี้เป็นกรดอ่อนที่เหลือเป็นแก่หมดเห็นเฮดเป็นกรดจับกับมูล 7A เป็นกรดแก่ต่อไปมาดูตระกูลออกซี่จำตระกูลออกซี่แค่กี่ตัวครับ1 2 3 4จำแค่4ตัวแค่นั้นเราก็จะรู้กรดอ่อนทั้งหมดแล้วจำแค่4ตัวมีอะไรบ้างไนเตรตแอซิดใช่ไหมแล้วก็มีคลอเรตใช่ไหมแล้วก็มีเปอร์คลอเรตแล้วก็มีไดไฮโดรเจนซัลเฟตหรือซัลเฟตแอซิดแค่นี้เองจำแค่4ตัวนี้เห็น4ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกรดแต่ถ้าเห็นเฮดไปอยู่กับตัวอื่นบอกเลยว่าเป็นกรดอ่อนโอเคปะโอเคไหมจำง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นอ่ะตัวอย่างเช่นเห็นไหมเห็นโอเฮดเป็นเบสใช่หมู่1หมู่2ใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นเบสอ่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่ตัวอย่างเนาะอ่ะมาดูที่ตัวแรกเห็นเฮดรู้ทันทีว่าเป็นอะไรครับกรดกรดอะไรครับหมู่7ใช่ไหมที่ท้องกรดแก่เห็นอะไรเนี่ยไฮโดรไซด์เห็นโอเฮดแสดงว่าเป็นเบสอยู่ที่เราท้องนะไม่ท้องเป็นเบสอ่อนเห็นเฮดใช่ไหมเป็นกรดอยู่หมู่เจ็ดที่เราท้องนะใช่แต่ต้องระวังเพราะว่าเป็นตัวยกเว้นเป็นกรดอ่อนเห็นโอเฮดลบเป็นอะไรครับเป็นเบสอยู่หมู่หนึ่งหมู่สองที่ท้องนะใช่ไหมใช่แสดงว่าเป็นเบสแก่เห็นโอเฮดลบเป็นเบสอยู่หมู่หนึ่งหมู่สองที่ท้องไหมใช่แสดงว่าเป็นเบสแก่แค่เนี้ยง่ายๆเพราะฉะนั้นน้องๆลองไปฝึกกันดูนะครับแค่จำแก่และที่เหลืออ่อนเดี๋ยวมาเองโอเคนะครับเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ